ี่หยดมันแปลว่าอะไรวะก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับเรียกได้ว่าตอนแรกนะครับผมก็รู้แล้วว่าไอ้หนังเรื่องที่หยดเนี่ยมันก็คงจะขายได้แหละคือเขามีฐานแฟนคลับจากพันทิปบ้างจากเดอะช็อคอะไรงี้บ้างนะแต่ว่ามันอาจจะโดนกระแสสับเปลือกกบหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ครับหนังเรื่องทีหยดเนี่ยเป็นหนังที่แบบโอ้โหโรงหนังอย่างเมเจอร์อะบางสาขานะครับเขายอมเปิดรอบยันตั้งแต่เช้ายันถึงตีสองครับเรียกได้ว่าโอ้โหคนดูอย่างเราๆเนี่ยหรือมนุษย์ทำงานบางคนเนี่ยแม่งยังแบบออกจากบ้านมาดูหนังผีตอนตีสองครับแล้วคือประเด็นคือทั้งโรงเนี่ยโรงแม่งเต็มด้วยนะไม่ใช่แบบโรงนึงมี 4-5 คนคือรอบตีสองคนแม่งยังเต็มโรงอะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอดมากครับกับวงการหนังไทยเดือนนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดแล้วก็สงสัยว่าไอ้คำว่าทีหยดอะไรเนี่ยแม่งหมายความว่าอะไรวะผมเองก็สงสัยเหมือนกันครับก็ผมก็เลยไปรีเสิร์ชมานิดนึงเขาก็เหมือนสันนิษฐานกันเอาไว้ว่านะครับคำว่าไอ้ทีหยดเนี่ยมันก็คือแบบเสียงโหยหวนในตอนกลางคืนครับซึ่งมันก็มีความหมายว่าโอมอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แม่งก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่ชัดเจนเว้ยก็เป็นแค่แบบเสียงโหยหวนธรรมดาแล้วก็เป็นแบบแค่เสียงบทสวดทั่วไปแค่แบบคนแม่งจำไอเสียงบทสวดช่วงแรกๆเป็นคำว่าทีหยดแค่นั้นเองซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปรีเสิร์ชอะไรมาก่อนเลยเว้ยก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขามีทั้งนิยายมีทั้งกระทู้บันทิปมีทั้งเอาคนเรื่องนี้มาเล่าในเดอะช็อคคือผมก็ไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปอ่านอะไรมาก่อนเลยเว้ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวหนังมากหรือผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปอคติกับหนังเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งทำออกมาแม่งโอ้โหต่อยอดได้ไม่ดีว่ะหรือแบบมึงทำออกมาไม่เคารพต้นฉบับว่ะมันจะไม่มีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนังมันจะสนุกเนี่ยมันจะต้องสนุกด้วยตัวของมันเองคือมันจะต้องทำออกมาให้ผมดูแล้วสนุกเว้ยไม่ใช่แค่แบบแหมเป็นแฟนคลับเก่าแล้วมาดูแล้วบอกไม่สนุกว่ะอะไรแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ไปดูในระบบ IMAX นะครับคือผมไปดูในโรงธรรมดาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะแต่เหมือนเขาจะบอกว่าเรื่องเสียงเนี่ยน่าจะแตกต่างแต่ในความรู้สึกผมนะที่ผมไปดูในโรงธรรมดาเนี่ยผมว่าเอ้ยเสียงมันก็กระหึ่มมากพอแล้วนะสำหรับผมในการไปดูexperience ในการไปดูหนังเนี่ยผมคิดว่าไอเสียงเสริงเนี่ยแม่งทำออกมาได้ดีมากไม่จำเป็นต้องไปดูในโรง IMAX นะครับคือแม้แต่บางฉากเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไอเหี้ยเสียงแม่งมาก่อนผีอีกไอเหี้ยบางครั้งกูตกใจเสียงไอสัตว์ผีมันยังไม่โผล่เลยเสียงมึงมาก่อนแหละเหมือนผีมึงดีเลย์ไป 0.1 วิอ่ะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าใครมีงบน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าไปดูโรงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปดูโรง IMAX หรอกหรือใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปดูได้เลยไม่มีใครถูกใครผิดก็ตอนช่วงต้นเรื่องนะครับผมต้องยอมแล้วครับว่าผมแม่งงงว่ะไอ้เหี้ยไอ้ครอบครัวของตัวแย้มเนี่ยตอนแรกผมงงนะครับว่าเฮ้ยคนไหนแม่งเป็นพี่คนไหนแม่งเป็นน้องวะแล้วทำไมมึงมีเด็กเยอะแยะไปหมดเลยวะสรุปว่าบ้านหลังนี้ครับเขามีลูก6คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีพ่อแม่แล้วก็แบบมึงเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยแต่พอดูไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าใครเป็นใครซึ่งไอ้ตัวณเดชที่เพิ่งกลับมาเนี่ยหรือลุงยักษ์เนี่ยก็คือเป็นคนโตที่แบบเพิ่งจะปลดประจำการออกมาแล้วก็กลับมาช่วยงานที่บ้านมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจครับว่าไอ้คาแรคเตอร์ของตัวพ่อในครอบครัวเนี้ยทำไมมึงจะต้องซีเรียสมึงจะต้องเข้มอะไรนักหนาวะซึ่งมันไม่แปลกครับเพราะไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยตัวพ่อแม่งต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลแบบลูกหลายคนเว้ยคือเขาจะแบบเป็นคนสตรีทก็ไม่แปลกอะไรแบบนี้ซึ่งตอนท้ายๆของเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของตัวพ่อเลยครับว่าเขาอ่อนมากขึ้นเขาแบบห่วงใยครอบครัวมากขึ้นเขาให้ความสนใจกับลูกๆมากขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคิดไปในทำนองเดียวกับผมนะครับว่าไอ้ตัวณเดชหรือลุงยักษ์เนี่ยแม่งเป็นส่วนผสมที่ทำให้หนังเรื่องทีหยดเนี่ยไม่มีความดิบมีความเรียวเพิ่มมากขึ้นไอ้ตัวลุงยักษ์เนี่ยที่ณเดชแสดงเนี่ยมันทำให้หนังแบบดูแบบมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทั้งในแง่บทพูดและการกระทำเนี่ยผมคิดว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เนี่ยถ้ากูเป็นตัวละครณเดชหรือลุงยักษ์เนี่ยกูก็คงทำแบบเดียวกับณเดชอะไอ้เหี้ยหรือแบบเหมือนแบบลุงยักษ์ที่แบบพูดบทพูดอย่างเงี้ยคือกูต้องพูดอย่างนี้ออกไปแน่นอนเว้ยในเหตุการณ์นั้นซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆของเรื่องนะผมว่าบทพูดของตัวละครบางคนเนี่ยแม่งฟังดูทะแมงว่ะคือบทพูดประพันธ์ในเรื่องเนี่ยแม่งเหมือนแบบมึงเอามาจากนิยายอ่ะมันไม่ใช่แบบบทพูดที่เขาพูดกันจริงๆอ่ะแต่เอาจริงผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าการที่เราจะไล่ผีเนี่ยในเรื่องทีหยดเนี่ยคือมึงเอาปืนไปไล่ยิงผีในทุ่งนา
มาพูดถึงการเล่าเรื่องของเรื่องถี่หยดครับก็ไม่มีช่วงไหนที่แม่งเรียกได้ว่าเอื่อยเฉยเลยเว้ยคือไม่มีช่วงไหนน่าเบื่อเลยดูแล้วแบบผมลุ้นตลอดเวลาเว้ยยิ่งหลายๆฉากเนี่ยแม่งทำให้ผมขำซะอีกนะเว้ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ตัวณเดชเนี่ยแม่งวิ่งไล่ผีเข้าไปในพงหญ้าอะไรเงี้ยแล้วแบบพกปืนไปยิงผีในสวนน่ะอะไรแบบเนี้ยคือแม่งฮามากเว้ยแล้วคือไอ้ตัวณเดชเนี่ยแม่งเผลอไปยิงผีที่แม่งแบบแปลงกายเป็นแม่มาหลอกณเดชแล้วแบบไอ้ผีตัวนั้นมันก็แบบคอหักคอขาดแล้วก็วิ่งไล่ณเดชณเดชมันก็วิ่งป่าลาบเลยคือฉากนี้ผมขำมากนะไม่รู้คนอื่นแม่งขำในโรงเปล่าแต่แบบในโรงแม่งเงียบอยู่อะคือว่าหลายๆคนแม่งน่าจะแบบกั้นขำไม่อยู่อะเอาจริงนะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ผมว่าผมชอบมากที่สุดในเรื่องและแม่งก็เสียงมากพอๆกันครับว่าที่จะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งเปลี่ยนมูดแอนด์โทนไม่ได้เลยซึ่งไอฉากนั้นเนี่ยก็คือเป็นฉากที่ไอตัวยายช่วยครับยายช่วยก็คือไอยายที่เป็นยายวิปริตในเรื่องอ่ะที่แม่งจะพยายามจะย้ายร่างไปอยู่ร่างไอแย้มอะไรอย่างเงี้ยคือไอยายช่วยเนี่ยแม่งมาบุกที่บ้านแย้มเว้ยแล้วก็แบบมาจะมาเอาฟันไอแย้มเอามือแม่งจ้วงเข้าไปในเงี้ยแล้วแบบโอ้โหผมดูแล้วแบบผมขนลุกกับคาแรคเตอร์ของตัวยายแย้ยายตัวยายช่วยคนนี้มากเว้ยซึ่งตอนแรกครับผมก็นึกว่าไอตัวยายแย้มเนี่ยแม่งเป็นผีเว้ยนึกว่าเป็นผีเดี๋ยวพอคนมาเจอแม่งก็แบบลอยหายไปในอากาศแต่ไม่ใช่ครับไอตัวยายแย้มเนี่ยแม่งคือคนจริงๆเว้ยซึ่งอันนี้ผมว่าผมชอบเว้ยแล้วยิ่งไอตัวยายแย้มเนี่ยคาแรคเตอร์แม่งแบบโคตรได้โคตรเวียดดูแล้วแบบไอ้เหี้ยขนลุกอ่ะแล้วตัวยายเขาแบบเล่นใหญ่จัดแบบเสียงหัวเราะอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนที่ยายแกเนี่ยแม่งอะไรนะที่ตอนณเดชแม่งบุกเข้าไปในบ้านยายแกแล้วยายแกมันก็ทำของแบบเตรียมยายร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายเอาหน้าเนี่ยเข้าไปกระแทกกับตอไม้ไอ้เหี้ยแบบหูเละเทะคือกูดูแล้วแบบโอ้ my god ไอ้สัตว์แล้วตอนบทสรุปครับผมอันนี้เป็นยังไงครับผมค่อนข้างที่จะสงสัยนะครับว่าถึงแม้ไอ้ตัวณเดชเนี่ยแม่งจะเอาปืนเนี่ยไปยิงแม่งผีตายหาไปแล้วเว้ยตอนท้ายเรื่องเนี่ยแล้วยังไงสุดท้ายตัวแย้มก็ยังไม่รอดอย่างงี้หรอครับเพราะว่าไอ้ตัวผีในตัวแย้มเนี่ยแม่งก็ต้องแบบออกจากร่างไปแล้วพอออกจากร่างไปเนี่ยตัวแย้มแม่งก็ตายเหมือนกันเหมือนตัวโฮสอ่ะก็ตายห่าเหมือนกันก็คืออย่างงี้แม่งก็โคตรโหดร้ายเลยสิครับคือไม่ว่าจะทำยังไงอย่างงี้ก็หมายความว่าไม่ว่ายังไงไงแย้มแม่งก็ไม่รอดอยู่ดีเว้ยไม่ว่ามึงจะโดนช่วยหรือไม่โดนช่วยก็สำหรับทีหยดครับผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10ครับโอ้โหสุดยอดแต่ผมแอบเสียดายนะคือมันจะมีโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่เป็นไอตัวแย้มเนี่ยแม่งนอนยิ้มแฉ่งไปหาไอลูกคนเล็กสุดอ่ะคือฉากนี้หายไปไหนอ่ะคือถ้ามันมีผมว่ามันน่าจะสร้างฟิลความหลอนให้กับผมได้มากขึ้นไปกว่านี้อีกนะแต่มันอาจจะมีหรือเปล่าวะหรือผมดูตกหล่นไปหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะรวมๆหลายเรื่องครับผมค่อนข้างที่จะชอบสำหรับเรื่องถี่หยดนี้มากนะคืออย่างตอนที่แบบขับรถจะไปส่งแย้มที่โรงพยาบาลเนี่ยตัวหนังแม่งก็แบบโอ้โหเหมือนแบบจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วจะสามารถส่งแย้มไปที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายหนังแม่งหักคอคนดูครับแบบเล่นกับอารมณ์กับคนดูได้ค่อนข้างดีเลยคือสุดท้ายมึงก็ไม่รอดอยู่ดีเว้ยคือสุดท้ายเป็นยังไงมึงทำท่าทำทางเหมือนจะแบบจะจบสวยแหละสุดท้ายไอ้เหี้ยรถแม่งชนอีกไอ้เหี้ยแย้มแม่งลุกขึ้นมาแม่งมาท่องบทสวดที่หยดแล้วแบบ แล้วเดชแม่งก็เคิร์นแล้วก็หลับชนเหี้ยตอไม้แม่งทิ่มหมอผีตายหายอีกไอ้เหี้ยแล้วไอ้ตัวแย้มที่โดนไอ้ยายช่วยเนี่ยเข้าสีมันก็เอาปืนไปยิงจ่าคนนึงแม่งตายหาอีกคือช็อตนี้เนี่ยแม่งเป็นซีนที่แบบโอ้โหแม่งเล่นกับอารมณ์คนดูได้ค่อนข้างดีครับเหมือนแบบจะยิงดีไหมนะจะยิงใครก่อนดีอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายณเดชแม่งก็แบบเอาปืนน้ำมนต์ยิงเหี้ยแล้วผีมันก็ตายหาคือมันเป็นซีนที่แบบ worst case scenario ครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยก็ถ้าจะมีจุดที่ผมว่ามันยังพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกมันยังทำออกมาได้ดีกว่านี้อีกก็คือตัวแย้มนะครับที่รับบทโดยน้องมิ้มเนี่ยผมคิดว่าบางฉากที่ตัวน้องเนี่ยเขาเล่นโดนไอ้ยายเข้าสิงเนี่ยผมว่ามันยังครีปปี้ไม่พอครับผมว่ามันยังทำได้ดีกว่านี้อีกเหมือนตัวหนังเนี่ยแม่งจะไปมิกซ์เสียงตอนที่ตัวแย้มเนี่ยแม่งพูดออกมาแม่งมิกซ์เสียงเหมือนมันเป็นเสียงปีศาจเสียงแบบเสียงผีพูดอ่ะมันดูไม่เลียวครับผมอยากให้เป็นเสียงตัวแย้มพูดเองแค่แบบมึงอาจจะใส่อารมณ์ให้มันดูแบบดูขนลุกคลิปปี้อะไรเงี้ยดูเวียดดูแปลกประหลาดได้มากกว่านี้แต่โดยรวมผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนไปผมฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบบ่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบบ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูบบ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ